พูดคุยกับคุณณัฐวุฒิวงศ์เยาวลักษณ์ครับผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์โกลเบคอยู่กับพวกเราครับสวัสดีครับคุณบูมครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณแสบคุณมนแล้วก็ท่านผู้ชมด้วยนะครับครับผมมองภาพของตลาดหุ้นไทยหลังจากที่เราหยุดยาวไปต่างประเทศจริงๆแล้วมีประเด็นพอสมควรนะเรื่องของเงินเฟ้อนะครับส่วนในประเทศก็ยังเป็นเรื่องของการเลือกตั้งเหมือนเดิมนะครับภาพของตลาดเปิดมาในสัปดาห์นี้คุณบูมมองว่าจะเป็นอย่างไรฮะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็มองว่าน่าจะค่อยๆไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับหลักๆเลยก็คือจากปัจจัยทางเทคนิคเนี่ยต้องบอกว่าวันพุธที่แล้วที่เราหยุดไปนะครับมันคือมีแรงขายลงไปค่อนข้างเยอะแต่ปลายตลาดเนี่ยมันมีแรงซื้อกลับขึ้นมาเลยทำให้ภาพทางเทคนิคเนี่ยมันดูดีขึ้นประกอบกับในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐก็ดีนะครับทั้ง CPI ทั้ง PPI นะครับยอดค้าปลีกก็ดีแล้วก็ยอดผู้ขอรับสวัสดิการที่มันเริ่มชะลอตัวนะครับก็คือพวกเงินเฟ้อกับ PPI เนี่ยที่มันชะลอตัวจริงๆมองเป็นผลดีเพราะว่า Fed เนี่ยเขาอาจจะชะลอการขึ้นดอกเบี้ยได้นะครับช่วงนี้ก็เลยทำให้แทนที่ฟันโฟมจะไหลกลับไปที่สหรัฐเร็วมันก็เริ่มไหลกลับไปได้ช้าลงนะครับตัวนี้ก็เลยทำให้มีแรงซื้อหนุนกลับเข้ามาในพวกสินทรัพย์เสี่ยงนะครับหรืออย่างทองคำก็ดีอย่างทองคำก็ค่อนข้างชัดเจนเหมือนกันที่พอบอกว่า Fed จะชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยปุ๊บเนี่ยกลายเป็นทองคำก็คือมีแรงซื้อหนุนกลับเข้าไปเลยช่วงของวันศุกร์เนี่ยก็โอ้โหวันพฤหัสบดีวันศุกร์นะครับก็ขึ้นไปเกือบแต่ออลไทม์ไฮไปแถวๆ2047นะครับของมันนี้ก็เป็นสัญญาณว่าเฟดน่าจะเรียกว่าดอกเบี้ยน่าจะใกล้ถึงจุดพีคแล้วก็น่าจะเป็นทรงตัวออกข้างหรือว่าปรับตัวลงมากกว่านะครับสำหรับเรื่องของดอกเบี้ยครับครับผมเพราะฉะนั้นคือตอนนี้มองภาพว่าดอกเบี้ยเนี่ยที่มันกำลังที่จะมีการถึงจุดพีคนะครับจะทำให้สินทรัพย์อื่นๆมีเม็ดเงินไหลเข้าไปทั้งนั้นเลยใช่ไหมฮะรวมถึงตลาดหุ้นไทยด้วยหรือเปล่าครับครับก็คือถ้าจังหวะลดดอกเบี้ยเนี่ยถ้าดอกเบี้ยเริ่มลดเนี่ยตัวดอลลาร์แคลริเทดอาจจะกลับมาทำมากขึ้นนะครับแต่ตัวนี้ต้องบอกว่ามันจะไม่เหมือนช่วง QE เพราะตอน QE เนี่ยเขาลดดอกเบี้ยค่อนข้างเร็วแล้วก็มีการอัดฉีดเงินเข้ามาค่อนข้างเยอะอันนี้การขึ้นดอกเบี้ยของเขาเนี่ยลดรอบนี้มองว่าจะลดอย่างค่อยเป็นค่อยไปจะไม่ได้เร็วและแรงเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะคาดหวังว่าตัวสินทรัพย์เสี่ยงมันจะขึ้นแรงๆเหมือนช่วง QE เนี่ยอาจจะไม่ได้แต่ถามว่าแทนที่ข่าวร้ายต้องบอกว่าข่าวร้ายก็คือจากการขึ้นดอกเบี้ยแล้วกดดันพวกราคาสินทรัพย์เสี่ยงนะครับตอนนี้เนี่ยข่าวร้ายเริ่มลดลงทำให้สินทรัพย์เสี่ยงเริ่มขยับได้มากขึ้นนะครับอาจจะค่อยๆขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปง่ายจะไม่ได้ขึ้นแรงเป็น V เหมือนช่วงของตัวที่ทำ QE แล้วก็เร่งลดดอกเบี้ยนะครับครับผมเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยนะครับภาพของกรอบเซตอินเด็กซ์วันนี้มันจะอยู่ณจุดไหนอย่างไรครับครับผมก็สำหรับกรอบของเซตอินเด็กซ์นะครับเซตอินเด็กซ์วันนี้ที่เรามองเราก็มองว่าวันนี้น่าจะทดสอบแถวๆ1,600นะครับถ้ากลับขึ้นไปยืนเหนือ1,600ได้เนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะเริ่มกลับเป็นแนวโน้มขาขึ้นได้นะครับแต่ถ้ายัง1,600ไม่ผ่านก็น่าจะยังซึมอีกระยะหนึ่งหรือพักตัวออกข้างอีกระยะหนึ่งนะครับครับผมดังนั้นกลยุทธ์ของนักลงทุนตอนนี้ยังไงฮะครับสำหรับนักลงทุนช่วงนี้ก็ต้องเล่นตัวที่มีผลบวกนะครับตอนนี้ก็ที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพวกของกลุ่มท่องเที่ยวนะครับที่นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นปีนี้ก็เห็นภาครัฐมีปรับเพิ่มประมาณการจากประมาณสัก25เป็น27ถึง28ล้านด้วยนะครับแล้วนักท่องเที่ยวก็เข้ามาจริงๆด้วยนะครับอันนั้นเป็นกลุ่มแรกอีกกลุ่มนึงเรามองพวก domestic pay นะครับโดยเฉพาะช่วงหน้าร้อนเนี่ยก็แนะนำพวกเครื่องดื่มธุรกิจเครื่องดื่มนะครับพอหน้าร้อนมีการเลือกตั้งออกมาเยอะขึ้นก็มีแนวโน้มที่จะกลับมาเรียกว่าใช้ในส่วนของซื้อน้ำดื่มเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเพราะช่วงนี้อากาศก็ร้อนมากๆเลยนะครับครับผมเพราะฉะนั้นก็ไปกลุ่มท่องเที่ยวกลุ่มเครื่องดื่มแล้วกันท่องเที่ยวยังเป็นตัวที่น่าสนใจตัวไหนบ้างฮะที่ยังไม่ได้ขึ้นมามากหรือว่าลุยตัวที่มันขึ้นอยู่แล้วครับจริงๆต้องตัวท่องเที่ยวเนี่ยอย่างที่เราพูดไปช่วงสัปดาห์ก่อนก็คือต้องรอย่อแล้วค่อยหาจังหวะเข้าซื้อนะครับจริงๆตอนนี้ตัวที่เราชอบเนี่ยเป็นตัวสปานะครับตัวสปาเนี่ยก็ต้องบอกว่าปีที่แล้วไตรมาส4เขาก็เริ่มพลิกกลับมาแล้วแล้วก็เริ่มเบรกอีเวนแล้วนะครับก็ปีนี้ผู้บริหารก็มองว่ามีโอกาสที่จะเติบโตเพิ่มขึ้นตามจำนวนนักท่องเที่ยวด้วยโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เขาเริ่มเปิดประเทศนะครับให้ทัวร์มาได้เริ่มมามากขึ้นนะครับช่วงนี้ก็เริ่มเห็นคนจีนเข้ามาแล้วคนจีนที่เข้ามาช่วงนี้เนี่ยจะเป็นเรียกว่าเป็นพวกคนมีตังค์นะครับกล้าสเปดอันนี้ก็คือเป็นกลุ่มทาร์เก็ตของตัวสปาเลย
นะครับปีนี้ตัวสปาเองเขาก็มองว่าจะลุยในส่วนของการทำธุรกิจกัญชาทางการแพทย์เพิ่มขึ้นนะครับก็ JV กับอัมาลาเอเชียสัดส่วน51:49ก็น่าจะเริ่มรับรู้รายได้ช่วงไตรมาส2ปีนะครับปีนี้เราก็มองว่าผลประกอบการปีนี้เนี่ยน่าจะกลับมาเป็นบวกและปีที่แล้วยังขาดทุนปีนี้บวกแน่นอนนะครับเนื่องจากภาพรวมเศรษฐกิจยังฟื้นตัวแล้วก็จำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยเริ่มกลับมานะครับนอกจากนี้บาทก็อ่อนด้วยแล้วก็มองยังแนะนำซื้อนะครับราคาเหมาะสมเราให้ไว้ประมาณสัก 11.8 นะครับนะครับในเชิงเทคนิคล่ะฮะในเชิงเทคนิคนะครับของตัวสปานะครับของตัวสปาก็ให้ย่อลงมาตอนนี้เนี่ยก็แนวต้านอยู่ที่ประมาณสัก 12-12.5 แนวรับใหญ่ๆจะอยู่ 10.5 ก็คือ 10.5-11 นะครับก็คือต่ำ11ลงมาก็เป็นจังหวะซื้อใกล้แนวต้าน 12-12.5 เป็นจังหวะขายออกได้นะครับครับผมสามารถเล่นรอบทำกำไรได้ตัวนี้ที่ลงลึกๆก็เป็นจังหวะซื้อนะครับถ้าตลาดแพนิคปุ๊บกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยเป็นตัวที่เป็นจังหวะซื้อเลยนะครับครับผมอีกตัวนึงครับอีกตัวนึงนะครับจะเป็นกลุ่มเครื่องดื่มนะครับกลุ่มเครื่องดื่มตอนนี้หลายตัวโดนหมดเลยกลายเป็นว่าคนที่ได้ประโยชน์ดีไม่ดีจะกลายเป็นตัวเซเว่นแทนนะครับเพราะพอคนออกจากบ้านเนี่ยกลายเป็นว่าไปซื้อพวกเครื่องดื่มส่วนใหญ่ก็ไปซื้อในเซเว่นนะครับเพราะถ้าระบุรายตัวเนี่ยเท่าที่ดูแล้วเหมือนรายตัวจะมีปัญหากลายเป็นเซเว่นเนี่ยเขาค่อนข้างกินฟิกหมายความว่าอะไรหมายความว่าโอเคต้นทุนคุณจะขึ้นยังไงไม่รู้ยังไงส่งมาเนี่ยเราต้องได้ GP เท่าเดิมหมายความว่าถ้าเราต้องการ GP 30% คุณส่ง7บาทเราขาย10บาทคุณส่ง8เราก็ขาย11ก็คือยังไงเซเว่นได้เท่าเดิมกลายเป็นว่าตัวเซเว่นจะดูดีสุดนะครับได้ทั้งเรื่องของเครื่องดื่มด้วยได้ทั้งเลือกตั้งด้วยออกคนออกจากบ้านเยอะขึ้นก็เข้าร้านสะดวกซื้อเพิ่มขึ้นนะครับเซเว่นเขาก็มีแผนขยายสาขาต่อเนื่องด้วยแต่ตอนนี้ต้องบอกนิดนึงเซเว่นอย่างเงี้ยเล่นรอบเหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าเซเว่นเนี่ยพอเขาถือแมคโครใช่ไหมครับแมคโครก็ไปซื้อโลตัสเพิ่มทำให้งบของแมคโครตอนนี้เนี่ยมันยังไม่ได้โตแล้วมันโดนกดดันจากพวกดอกเบี้ยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพอมันคอนโซลมาที่เซเว่นเนี่ยกำไรของเซเว่นก็เลยจะส่งด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นก็คือถ้าเซเว่นย่อลงมา CPO ถ้าย่อลงมาแถวๆ60มองเป็นจังหวะเข้าซื้อนะครับแล้วก็แนวต้านแถวๆ65-68อันนั้นเป็นจังหวะขายนะครับมันจะไม่ใช่ขึ้นเป็นซูเปอร์สต็อกเหมือนในอดีตตอนนั้นเนี่ยมันคือขยายสาขาต่อเนื่องไม่มีหนี้ตอนนี้หนี้ยังกดดันอยู่นะครับอาจจะต้องเล่นรอบคล้ายๆกลุ่มท่องเที่ยวย่อเยอะๆเป็นจังหวะซื้อแล้วดีขึ้นเป็นจังหวะขายทำกำไรนะครับครับผมนะครับเอาล่ะไปในเชิงของคำถามได้เลยครับพี่มนครับเล่นในกลุ่มของท่องเที่ยวอย่างโรงแรมล่ะคะเอราวัณครับอย่างโรงแรมเหมือนที่บอกไปเลยนะครับโรงแรมก็ย่อเยอะๆเป็นจังหวะซื้อนะครับเพราะว่าพวกโรงแรมเอราวัณเนี่ยเรามีไปประชุมกับเขาช่วงไตรมาส4เขาก็บอกว่าเฮ้ยกำไรออทําไฮเรียบร้อยนะครับก็คนเนี่ยเข้ามาค่อนข้างเยอะไตรมาส1ก็โมเมนตัมยังอยู่ต่อเนื่องนะครับตอนนี้แนวรับหลักๆเรามองไว้4.60-4.70แนวต้านก็5.20-5.40นะครับลงมาซื้อหรือยิ่งหลุดแนวรับที่ให้ไว้หลุดปุ๊บเป็นจังหวะซื้อนะครับไม่ใช่หลุดแล้วคัดนะครับเพราะว่าภาพใหญ่ของโรงแรมเนี่ยมันถือว่าค่อนข้างดีปีนี้เนี่ยถ้านับปริมาณนักท่องเที่ยวอย่างน้อยโต100%แน่นอนเพราะปีที่แล้วมัน10ล้านคนปีนี้เขาเพียงไว้ประมาณ25-28นะครับค่ะไปสายการบินบ้างค่ะ AAV ค่ะ AAV นะครับ AAV ก็ยังได้อยู่นะครับก็เห็นตัวเที่ยวบินก็เพิ่มขึ้นตัวCabin Factor ก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับแต่ตัว AAV นี่อย่างที่บอกมันจะไม่เหมือนโรงแรมคือโรงแรมเนี่ยถ้านักท่องเที่ยวมาปุ๊บดีปุ๊บจะดีต่อเนื่องแล้วแต่พวกสายการบินเนี่ยพอคุณเริ่มดีปุ๊บคู่แข่งใหม่มันจะเข้าแล้วนะครับอย่างของคุณพาทีก็เห็นบอกว่ามีเตรียมที่จะเปิดสายการบินใหม่เพิ่มอีกนะครับอย่างเงี้ยแปลว่าอะไรแปลว่า AAV เนี่ยเล่นก็คือเล่นเก็งกำไรในกรอบห้ามถือยาวลงหลุดปุ๊บอันนี้จำเป็นต้องขัดด้วยนะครับแนวรับให้2.60 แนวต้านมี3-3.10 นะครับถ้าหลุด2.50 แนะนำชะลอลงทุนก่อนนะครับสำหรับ AAV ครับค่ะแล้ว BEM ล่ะคะ BEM นะครับ BEM เหมือนจะมีโดนเรื่องของสายสีส้มที่เขาเตรียมเข้าประมูลพอรัฐบาลเหมือนเปลี่ยนรัฐบาลเนี่ยเขาก็จะไม่ได้เปิดประมูลต้องรอรัฐบาลใหม่นะครับแต่ถ้าเท่าที่เราคุยกับ
ทาง BM เนี่ยเขาก็มองว่าถ้ารัฐบาลใหม่มาทุกอย่างเป็นไทม์ไลน์เหมือนเดิมอ่ะสารต่อก็ภายในปีนี้สายสีส้มก็น่าจะมาก็จริงๆถ้าได้รัฐบาลใหม่ปุ๊บแล้ว BM ย่อเนี่ยก็จริงๆมองเป็นจังหวะสะสมได้นะครับสามารถเก็งข่าวเรื่องการประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้มได้นะครับเพราะว่าถ้ารัฐบาลใหม่มาแล้วเปิดประมูลต่อเนื่องเนี่ยคือจริงๆต้องบอกว่าไทม์ไลน์เขาอ่ะมันจะไม่ได้ขยับเยอะวันช่วงที่จะเสร็จเนาะแปลว่าทางรัฐบาลใหม่มาเนี่ยเต็มที่ดีเลย์อาจจะดีเลย์แค่อย่างช้าอาจจะได้แค่แบบ6เดือนหรือปีนึงอย่างเงี้ยนะครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะสร้างแล้วมันจะไม่เสร็จไทม์ไลน์เดิมที่เคยวางไว้นะครับอันนี้ก็เลยมองว่า BM ก็น่าสนใจนะครับย่อลงมาซื้อได้เช่นกันแนวรับหลัก8บาท50แนวต้านมี10บาทหรือจะถือยาวๆรอพวกรถไฟฟ้าสายสีส้มหรือว่าพวกรถไฟฟ้าสายสีอื่นเสร็จแล้วมีจำนวนผู้โดยสารเข้ามาเพิ่มขึ้นก็ได้นะครับสำหรับ BEM ค่ะตัวต่อไปแมคโครล่ะคะแมคโครแมคโครนะครับแมคโครอย่างที่เล่าไปที่ลิงก์ไปกับพวก CPO นะครับต้องบอกว่าแมคโครก็ยังถูกกดดันจากในส่วนของการซื้อโลตัสอยู่นะครับแต่เท่าที่ไปเดินโลตัสเนี่ยเขาก็พยายามปรับปรุงโลตัสมีการสร้างโลตัสรูปแบบใหม่เป็นโลตัสนอร์ทราชพฤกษ์นะครับก็เริ่มเปลี่ยนรูปแบบจากโลตัสที่เป็นร้านค้าหรือว่าพวกไฮเปอร์มาร์เก็ตนะครับแล้วก็มีเช่าอยู่นิดหน่อยกลายเป็นคอมมูนิตี้มอลล์ที่ดึงคนเข้ามาได้เยอะขึ้นนะครับเปลี่ยนรูปแบบก็จะสร้างทราฟิกได้มากขึ้นแล้วก็สร้างพวกค่าเช่าได้สม่ำเสมอมากขึ้นด้วยนะครับของข้างในก็เห็นเขาปรับเปลี่ยนเป็นดูโมเดิร์นมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับก็จะเริ่มฉีกตัวออกจากบิ๊กซีแล้วก็ถ้าย่อลงมาอันนี้ภาพยาวๆเนี่ยเรายังมองว่าตัวแมคโครกับโลตัสเนี่ยยังดูดีนะครับแต่สั้นๆเนี่ยอย่างที่บอกการกู้เงินมาซื้อยังถูกกดดันอยู่นะครับถ้าแมคโครย่อลงมาแนวรับหลักๆเลย36-37มองเป็นจังหวะซื้อนะครับแล้วก็แนวต้าน40-42บาทก็เป็นจังหวะขายนะครับค่ะแล้วอย่าง CPF ล่ะคะช่วงเทศกาลช่วงอะไรที่มันปรับฟื้นขึ้นมามันจะดันไหมคะมันจะดีไหม CPF เห็นพรีวิวจากบูมเบิร์กบอกว่าไตรมาส1อาจจะมีผลขาดทุนนะครับคุณก็เลยยังถูกกดดันอยู่แต่เขาก็เตรียมเอาบริษัทลูกเข้าตลาดก็ต้องรอถ้าบริษัทลูกเข้าตลาดแล้วปลดล็อกมูลค่าเขาได้ก็ตรงนั้นก็น่าจะมีแรงเก็งกำไรขึ้นมานะครับช่วงนี้ต้องบอกวัดนกระบาดด้วยราคาไก่ดีแต่ซัพพลายมันไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่าโดนพวกในส่วนของไข้หวัดนกกันนะครับก็แต่ของ CPF เนี่ยต้องบอกว่ารับข่าวร้ายมาพอสมควรถ้าลงไปทดสอบแนวรับประมาณ20มองเป็นจังหวะซื้อนะครับแล้วก็แนวต้านมอง22-23บาทครับค่ะไป BCH บ้างค่ะโรงพยาบาล BCH นะครับโรงพยาบาลตอนนี้โรงพยาบาลมาค่อนข้างเยอะเลยหลังจากเปิดใหนักท่องเที่ยวเข้ามานะครับอันนี้ก็มองว่าโควิดก็อาจจะกลับมาอีกระลอกได้นะครับแต่รอบนี้ต้องบอกว่ามันจะไม่ได้แบบรุนแรงเหมือนเดิมนะเพราะว่าทางสหรัฐก็ได้ประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉินเรื่องโควิดด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าคนเขาติดกันหลายรอบแล้วพอติดรอบ2เนี่ยอาการมันจะไม่รุนแรงเท่ารอบแรกแล้วนะครับก็เลยทำให้รอบนี้โรงพยาบาลอาจจะไม่ได้ดีเหมือนช่วง64-65ที่มันมีฮอสพิทอลแล้วก็คนล้นๆนะครับแต่ว่าด้วยลักษณะของโรงพยาบาลเนี่ยก็คือทุกอย่างกลับมาภาวะปกติก็คือค่อยๆเป็นค่อยๆไปเติบโตตามสังคมผู้สูงอายุด้วยนะครับก็แนวรับเราให้21บาทแนวต้านมี 22.5 นะครับสำหรับ BCH นะครับค่ะแล้ว WHA ล่ะคะ WHA นะครับ WHA กราฟก็ยังสวยยังสร้างHigher High อยู่นะครับแนวรับให้4.40 บาทนะครับแนวต้านมอง4.60-4.80 บาทนะครับค่ะอีกตัวหนึ่งค่ะ F Smart ค่ะ F Smart นะครับก็ตอนนี้พักฐานอยู่ต้องรอข่าวดีอย่างเดียวเลยนะครับก็จริงๆ10บาทตรงนี้ซื้อได้เลยนะครับเพราะว่าพักฐานแล้วก็รับแรงขายมาพอสมควรแล้วก็คือขายกันมาตั้งแต่นู่นแล้วขายกันมาตั้งแต่กันยาปีที่แล้วที่เขาไปหาย27นะครับนี่ก็มองยังพอเก็งกำไรได้แต่ถามว่าแคตาลิสต์ใหม่เนี่ยอย่างเต่าบินเนี่ยที่เขาขยายตู้เนี่ยกระแสมันไม่ได้มาเหมือนเดิมละถ้าไปตอนนี้จะเห็นว่าโอ้ยตู้จะค่อนข้างว่างแล้วจะไม่ได้เหมือนสมัยก่อนที่ต่อคิวก็ต้องรอตู้แบบใหม่ทั้งกิ้งก่า EV แล้วก็อาจจะมีตู้แบบใหม่ออกมาเรื่อยๆถ้าตู้แบบใหม่ออกมาแล้วปังๆเหมือนเดิมนะครับหุ้นก็มีโอกาสที่จะถูกเก็งกำไรขึ้นไปได้แนวต้านก็
มองแถวๆ12บาทนะครับค่ะแล้วเฮงล่ะคะเฮงลิสซิ่งนะครับเฮงก็รับข่าวลบมาพอสมควรย่อลงมาตอนนี้2บาท72นะครับดูจากกราฟยังซึมๆอยู่นะครับแนวรับก็2บาท60แนวต้านมี2บาท90ถึง3บาทนะครับค่ะตามด้วย CBG ค่ะ CBG นะครับ CBG หุ้นน้ำที่เราบอกว่าอ่ะที่เราแนะนำว่าอ๋อหุ้นน้ำน่าจะดีแต่ทั้ง CBG ทั้ง OSP เนี่ยมันยังมีแรงขายอยู่นะครับก็เลยกลายเป็นว่าคนที่ได้ประโยชน์อาจจะเป็นเซเว่นแทนถ้า CBT รีบาวขึ้นไปไม่ผ่าน87ยังแนะนำให้ชะลอลงทุนก่อนแล้วไปรอแนวรับแถวๆ82แถวๆนั้นนะครับว่าจะรับอยู่ไหมเพราะช่วงนี้เนี่ยเวลาลงมันลงแรงเหลือเกินนะครับเวลาลงนี่คือลงทั้งอาทิตย์เลยในช่วงของช่วงต้นเมษาที่ผ่านนะครับก็เลยต้องระมัดระวังกันครับค่ะอีกตัวนึงขอปตท.สผ.ค่ะปตท.สผ.นะครับสผ.ยังดีๆราคาน้ำมันยังเรียกว่าทรงตัวในระดับสูงนะครับหลังจากที่ OPEC Plus จะลดกำลังการผลิตนะครับอันนี้ก็ราคาก็ยืนอยู่เหนือเส้น EMA 200ก็ลุ้นปรับตัวขึ้นต่อได้แนวรับอยู่157แนวต้านมี165ถึง170นะครับครับครับผมนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณยินดีครับผมสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ